คุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ดีกว่าเมื่อวานคนดูข่าวนี้กันเยอะและแบบมันสะเทือนใจมากมันบีบหัวใจมากเรื่องของน้องจอร์จนักเรียนนอกค่ะแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีนีเก่าเป็นเจ้าของกิจการโรงงานอยู่ที่ลำพูนส่งลูกไปเรียนถึงเมืองนอกหวังว่าบั้นปลายชีวิตเนาะจะได้ฝากฝังชีวิตเขาแต่ดูสภาพคุณยายมานอนแอ้งแม้งอยู่แบบนี้ค่ะเพราะว่าโดนไอ้จอร์จมันซ้อมเหตุการณ์ทั้งหมดคือไม่มีตังค์ละจอร์จเนี่ยบังคับให้แม่ไปขอตังค์พระที่วัดให้หน่อยเพราะว่าจอติดพนันกฤทธนัทนะคะชื่อเพราะใช่แม่ตั้งชื่อให้เมื่อวานเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกตำรวจไปจับจอมาเพราะว่าทำร้ายแม่ซี่โครงหักปอดฉีกนอนอยู่ ICU แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกตอนแรกเขาไม่รับสารภาพเลยให้สัมภาษณ์กับฟ้าเนี่ยก็ไม่คุยไม่อยากคุยอะไรด้วยสุดท้ายตำรวจเอาตัวไปเข้าห้องสืบแล้วก็ยังไม่สารภาพอีกตำรวจบอกผมเปิดเพลงฆ่าน้ำนมให้ร้องสิแม่นี้มีบุญคุณนายใหญ่หลวงและเนื้อเพลงมันกินใจมันกินใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกผมเปิดให้จริงๆโทษทีเมื่อวานเปิดกล้องวงจรปิดไม่ทันคุณผู้ชมดูภาพวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กล้องมาเป็นช่วงที่น้องจอร์จเนี่ยอยู่ในห้องและตำรวจบอกไม่พูดใช่ไหมฟังเพลงไปใครถ่ายวิดีโอเพลงกับพี่เนี่ยอะไรอย่างนี้เนี่ยกำลูกไร้ทั้งเพลงเพลงถ่ายวิดีโออะไรอันนี้มันคืออะไรต่อสายรู้ไหมว่าแม่เขาเอามีดขีดข้อมือตัวเองเขาไม่อยากอยู่แล้วรู้แบบการรู้เรื่องนี้ไหมไม่ช่วยแม่เอาไปแล้วเราอย่าได้ไหมเนาะแม่คนเดียวเราอะเราพ่อเราออกมายอมไม่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 ยอมเมื่อวานตอนผมไปข้างเตียงแกเขาบอกว่าเขาเนี่ยโดนสั่งไปให้ตำรวจคือเลยมีนักเรียนคนนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่ทุเลาเบ็ดบางไหนแล้วประเด็นไหนเบ็ดไหมไม่แหมผมเลยโอ้ว่าสัญญาที่จะไม่ทำว่าไม่เย็นๆไงโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินน้ำตาไหลพรากมาเลยตกแล้วว่าตอนนั้นน่ะแล้วก็ยอมรับกับพี่ตำรวจเลยครับพี่ผมกระทืบแม่ซี่โครงหักปอดฉีกตายแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจชื่นชมนะคะสภ.สันทรายไม่ต้องเสียเวลามานั่งเค้นเฮ้ยเองทำแม่หรือเปล่าไม่ต้องเสียเวลาแบบโอ้โหซ้อมจะพูดไหมตีไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้จิตวิทยาล้วนๆคือวันนี้ผู้กำกับให้ข้อมูลบอกจอร์จเองผู้ตามตรงก็นั่งศาลพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วน้องสาวเป็นคนซื้อบ้านให้แม่อยู่ส่วนจอร์จเนี่ยแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกพอกลับมาก็มาได้เมียอยู่เนี่ยค่ะอยู่ที่สันทรายเชียงใหม่แล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนฐานะดีแต่พอจอร์จติดการพนันเห็นบอกเป็นพนันออนไลน์ก็ขอตังค์แม่ไปจนกระทั่งกิจการแม่ไม่เหลืออะไรเลยจอร์จก็บอกแม่ก็ต้องไปหาเงินมาแม่ก็เที่ยวไปยืมเพื่อนบ้านมาจนเขาเอือมไปหมดละไม่มีใครให้จอร์จก็เลยขี่มอไซค์พาแม่ไปปล่อยวัดบอกแม่ไปยืมตังค์พระมาให้นี่ไม่ได้พูดเองนะคะเมื่อวานเจอเพื่อนบ้านกับพระทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้สิ่งที่บีบหัวใจมากกว่าเดิมคือตำรวจคุมตัวจอร์จไปฝากขังอันนี้ไม่มีอะไรแต่ผู้ใหญ่บ้านวิเชียรเขาบอกว่าเมื่อเช้าไปเยี่ยมคุณป้าที่โรงพยาบาลและคุณป้าเพิ่งฟื้นเมื่อเช้านี้เองอ่ะคุณผู้ชมฮะคนเป็นแม่ยังไงก็รักลูกจริงๆจำคำพูดได้ไหมเมื่อวานนี้ที่อมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งได้ยินเสียงว่าจอร์จเนี่ยตีคุณป้าเนี่ยตั้งแต่11โมงแล้วได้ยินเสียงคุณป้าร้องโอ๊ยอย่าทำแม่อย่าทำแม่ร้องตีอยู่อย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมตั้งแต่11โมงจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงหน้าบ้านแล้วตอนนั้นคุณป้าออกมารับหน้าตำรวจสภาพเนี่ยสะบักสะบอมหมดเลยตอนบ่าย 3-4 ชั่วโมงอะฮะคุณผู้ชมแต่ป้าเดินบอกกับตำรวจบอกว่าอ๋อฉันลื่นล้มเพื่อนบ้านบอกป้าอย่าโกหกตำรวจเดี๋ยวหนูเป็นพยานให้ว่าลูกป้าไอ้จอร์จเนี่ยมันกระทืบป้ามันตีป้าป้าบอกไม่มีลูกป้าไม่ทำหรอกคุณผู้ชมฮะการที่ป้าเข้าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยอาการโคม่าซี่โครงหัก4ซี่ปอดฉีกเลือดออกในสมองเมื่อวานเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านไปหาคุณป้าเริ่มมีสติแล้วคุณผู้ชมฮะ
คุณป้าอาการนะขนาดนี้นะผมบอกอาการก่อนนะหมอบอกว่าอาการสาหัสยังคงต้องสวมท่อเข้าไปในปอดเพื่อระบายเลือดออกใช่เพราะว่าเลือดคั่งอ่ะต้องเจาะปอดออกอ่ะซี่โครงที่หักมันไปทิ่มปอดฮะคุณผู้ชมหมอต้องระบายเลือดออกจากปอดแล้วก็ต้องใส่เครื่องบริหารปอดให้ปอดเนี่ยทำงานถ้าปอดไม่ทำงานเลือดมันสูบฉีดไม่ได้คุณป้าก็ตายแต่คำเป็นแม่ฮะคุณผู้ชมวันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกไปเยี่ยมป้าเป็นไงบ้างอ๋อฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคดีคำพูดของแม่ที่วันนี้ตำรวจต้องเปิดเพลงฆ่าน้ำนมให้จอร์ดฟังพูดว่าไงรู้ไหมฮะตอนนี้จอร์ดอยู่ไหนจอร์ดเป็นยังไงบ้างกลัวจอร์ดจะถูกจับแล้วจอร์ดจะติดคุกถ้าจอร์ดถูกจับติดคุกป้าเองไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ยังไงคุณผู้ชมฮะแม่ก็คือแม่ยังไงก็ตามลูกกระทืบแม่จนแม่ปางตายขนาดเนี้ยกลัวลูกชายจะลำบากแต่ลูกกว่าจะรับสารภาพตำรวจต้องเปิดเพลงฆ่าน้ำนมให้ลูกฟังจนสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงกลัวป้าไม่แบบไม่รู้เนาะว่าคนแก่จะทำอะไรได้บ้างดิฉันฟังมานิดนึงตำรวจถามว่ามึงรู้ไหมแม่มึงอะกรีดข้อมือจะฆ่าตัวตายอะโอ้โหถ้าลูกโดนจับนะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านที่บอกที่ไปเยี่ยมบอกต้องโกหกกับบอกอ๋อหาตัวไม่พบหรอกพอหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวตำรวจลงพื้นที่ใช่ไหมหาตัวจอร์ดไม่เจอไม่รู้ว่าจอร์ดไปไหนคุณป้าก็ยังเป็นห่วงแต่บอกเออก็ยังดีขอให้ลูกหนีไปได้ตลอดรอดฟังอย่าโดนตำรวจจับนะเพราะถ้าโดนตำรวจจับไม่มีเงินประกันลูกต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วขาดอิสรภาพเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะลำบากลองฟังเสียงผู้ใหญ่วิเชียรวันนี้ที่เข้าไปเยี่ยมคุณป้าดูฮะจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังได้ใส่เขาเรียกอะไรนะสายยางเพื่อระบายเลือดออกจากปอดนะครับก็อาการก็ยังหนักอยู่ครับรู้สึกตัวครับสิ่งแรกที่แกพูดถึงที่แกเป็นห่วงที่สุดแกห่วงครับถามว่าจ๊อตจะถูกจับไหมคะแกกลัวลูกชายถูกจับก็ยังไม่ได้บอกว่าลูกชายโดนจับนะครับก็บอกยังหาตัวไม่เจอใช่ครับว่าจ๊อดไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เจอจ๊อดก็อยากให้จ๊อดกลับตัวเป็นคนดีเนาะจะได้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อจ๊อดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอยากให้จ๊อดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของแม่ของสังคมต่อไปครับจะกลับได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้โดนฝากขังนะฮะเข้าไปอยู่ในเรือนจำคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณป้าเองเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเลยนะคะเพราะเขาตัดขาดไปหมดเลยไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้จอร์ดคำถามคือเงินมีไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ใหญ่บ้านเพิ่งจะควักกระเป๋าตัวเองจ่ายให้อดีตเป็นเศรษฐีนีวันนี้เงินทองไม่เหลือเลยสักบาทเดียวเพราะผลาญหมดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนในขณะเดียวกันอเมริกาทีวีได้ข้อมูลมาบอกจอร์ดพาเมียมาอยู่บ้านแม่ด้วยเมียไปไหนนะใช่ เอ้า ก็เห็นบอกว่าเมียมาตอนแรกอ่ะมาไหนมาไหนคุณป้าเนี่ยเป็นเศรษฐีนีถูกไหมแล้วทำงานโรงงานอิฐอยู่ที่ลำปางลำพูนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็เจ๊งเลยเพราะลูกเนี่ยกลับมาปุ๊บมาปุ๊บผลาญสมบัติหมดเลยไม่เหลือตังเลยดีทั้งนั้นวันนี้วันนี้เราเดินทางไปที่บ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเมียจอร์ดเนี่ยลูกสะใภ้คุณป้าเนี่ยเปิดบ้านคุณป้าในหมู่บ้านก็ได้ค่ะที่ตำรวจไปจับก็ได้นี่เดิมทีจะมีรถจอดอยู่ข้างในเมื่อวานจอร์ดโดนจับไปละแต่วันนี้รถหายบ้านนี้อยู่กัน3คนคือคุณป้าจอร์ดแล้วก็ลูกสะใภ้ถ้าจอร์ดโดนจับป้าอยู่โรงพยาบาลคนที่มาเอารถออกจากบ้านเป็นใครก็ต้องเป็นลูกสะใภ้ต้องเป็นลูกสะใภ้แต่วันนี้ลูกสะใภ้ไม่รู้อยู่ไหนไปประกันผัวไหมไม่ได้ไปเยี่ยมจอร์ดด้วยไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่ผัวด้วยไม่มีคนไปผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปมันเนาะมันรู้สึกแบบสงสารนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนบ้านก็สงสารเหมือนกันคุณกิฟต์เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ห่วงคืออะไรรู้ไหมคะห่วงว่าพอคุณป้าออกจากโรงพยาบาลหายดีแล้วป้าจะเปลี่ยนใจไม่เอาผิดจอร์ดลูกชายวันนี้แม่จอร์ดจะบอกว่าร้องไห้หรอสำนึกหรอกลัวจะไม่สำนึกจริงอะสิเพราะมันทำแบบนี้มาหลายปีแล้วลองฟังเสียงคุณกิฟต์ดูหน่อยค่ะสบายใจขึ้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นที่ว่าแม่แกจะได้ไม่ต้องมาโดนทำร้ายแบบนี้อีกแล้วก็ลูกทำร้ายแม่นี่คือมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีคำพูดอะที่ลูกทำร้ายแ
แต่ก็กลัวอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าแม่เขาหายเป็นปกติดีแล้วเขากลับมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เขาไม่ดำเนินคดีกับลูกเขาอีกถ้าเกิดกลับมาเป็นแบบนี้อีกเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงแล้วคือตอนนี้คือที่มันเป็นข่าวเป็นอะไรเงี้ยก็คือเราช่วยเขาได้สุดความสามารถของเราแล้วเขาสำนึกผิดจริงๆไหมจากคำพูดของเขามันไม่สำนึกผิดถ้าสำนึกผิดอะมันต้องสำนึกผิดตั้งแต่แรกครั้งที่ตำรวจจับไปตอนนั้นที่เราแจ้งไปแล้วแล้วก็ครั้งนี้คือมันสาหัสจริงๆสาหัสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกเพื่อนบ้านเชื่อเลยมันไม่ได้สำนึกผิดจริงเนี่ยมันนั่งฟังเพลงนะคะน้ำนมแล้วมันร้องไห้เพราะมันกลัวเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลแล้วโอ้โหเอาแหละแต่ก็ติดคุกไปแล้วนะฮะแล้วขอนะคุณป้าขอให้รักษาตัวให้หายก่อนยังไม่ต้องเป็นห่วงลูกชายนะเป็นห่วงตัวเองก่อนนะขณะนี้แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ายุติธรรมจังหวัดเนี่ยจะมอบเงิน 50,000 บาทให้กับคุณป้าไปเป็นค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นก่อนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย